ลับมาติดตามรับชมข่าวกันต่อนะครับเริ่มต้นกันที่คอลัมน์หมายเลข7ครับวันนี้ติดตามความคืบหน้าปัญหาเรื่องการรื้อถอนรีสอร์ทชื่อดังในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนกว่า500ไร่จนถึงวันนี้ก็ผ่านมา8ปีแล้วนะครับยังไม่มีการดำเนินการแม้ว่าจะมีการปักป้ายครบ30วันเจ้าของอาคาร29หลังก็ไม่ปรากฏตัวร้องคัดค้านแต่เพราะเหตุใดยังรื้อถอนไม่ได้ติดตามจากคุณมลิแซ่ชินครับหลังจากผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5ดำเนินการปักป้ายให้รีสอร์ทมวกเหล็กฮิลไซด์ที่สร้างรุกที่ป่าสงวนตั้งแต่ปี2557กินพื้นที่กว่า500ไร่หรือถอนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ผ่านมากว่า1เดือนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกจากป้ายที่ปักไว้แค่ไม่มีการดำเนินการทุบทำลายตามคำสั่งทั้งยังไม่มีใครออกมาแสดงตนคัดค้านทั้งที่เรื่องนี้ผ่านมาแล้วร่วม8ปีความล่าช้าที่เกิดขึ้นทำให้ปปท.ถูกทวงถามถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่ามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่เพราะคดีนี้อัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่ปี2561เนื่องจากนายทุนและผู้ซื้อที่ดินขาดเจตนาแต่นี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะอ้างไม่รื้อถอนเพราะก่อนหน้านี้กรมป่าไม้มีคำสั่งยึดอายัดแล้วเนื่องจากบุกรุกพื้นป่าพอ.ปปท.ยังบอกด้วยว่านอกจากรีสอร์ทจะไม่มีการรื้อถอนตามคำสั่งยังมีความพยายามในการจัดสรรที่ดินออกมาขายเพิ่มเติมให้กับกลุ่มคนดังและไฮโซนามสกุลดังเกือบ60แปลงซึ่งที่ผ่านมามีการติดตามทวงถามเรื่องนี้มาตลอดจนเปลี่ยนผู้อำนวยการสำนักงานป่าไม้ที่5มาแล้วหลายคนทั้งระบุว่าหากหลังจากนี้ยังไม่เห็นผลเห็นทีจะต้องไปร้องที่ปปช.ว่าเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะตามขั้นตอนตอนนี้ป่าไม้ควรดำเนินการจับกุมผู้บุกรุกตามมาตรา33ทวิฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของกรมป่าไม้แล้วแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการดำเนินการเช่นกันการละเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แน่นอนถ้าเจตนาที่เห็นเนี่ยปุ๊บเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วเนี่ยคุณว่าเขาจะรื้อเองเนี่ยถ้าไม่รื้อเนี่ยคุณก็ต้องทำการรื้อเลยป่าไม้ต้องรื้อถอนตั้งแต่ปี57แล้วแต่ก็ประวิงเวลามาเรื่อยเขาก็ประโยชน์ที่เขาได้ไปมันไม่รู้เท่าไหร่มหาศาลเท่าไหร่ชาวบ้านอาจจะไม่ทราบว่าปปท.ไม่มีหน้าที่ในการรื้อถอนหน่วยงานที่รื้อถอนคือกรมป่าไม้แต่ที่ผ่านมาปปท.ไปกำชับไปลงไปเลี้ยงเองตั้งแต่เริ่มต้นคอลัมน์หมายเลข7สอบถามไปยังผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่5สระบุรีซึ่งเพิ่งมารับตำแหน่งได้เพียง5เดือนยืนยันว่ากระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายเริ่มต้นขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมซึ่งหลังจากปักป้ายไปมีผู้แสดงตน2รายประสงค์ที่จะรื้อถอนเองส่วนอีก26อาคารซึ่งอยู่ในโซนของพื้นที่รีสอร์ทที่มีมากกว่า100ไร่กำลังยื่นของบประมาณจากกรมป่าไม้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนโดยใช้งบประมาณเฉลี่ยอาคารละ 200,000 บาททั้งยืนยันด้วยว่าหากได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะบูรณาการกับท้องถิ่นเพื่อระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือหนักเข้าไปทำการรื้อถอนและจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนกับผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อก่อนหน้านี้ผ่านกระบวนการทางศาลโดยยืนยันว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานก็จะสามารถคืนสภาพผืนป่าให้กลับมาเป็นพื้นที่ร่องลมโลกซึ่งเป็นปอดฟอกอากาศชั้นดีให้กลับคืนสู่ธรรมชาติคือขั้นตอนทุกอย่างตอนนี้จบหมดแล้วเหลือแต่รองงบประมาณอย่างเดียวไม่นานนะเราเสนอท่านทิพย์ดีท่านทิพย์ดีชอบก็อนุมัติเลยนอกจากท่านทิพย์ดีมีความเห็นหลักฐานอะไรอาจจะมีหนังสือมาให้เราส่งเพิ่มเติมเข้าไปอันนี้จะเป็นส่วนที่เขาได้มีการจัดสรรขายไปก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นตัวที่เป็นตัวรีสอร์ทเลยอะคะท่านไม่ตัวที่จัดสรรไปรวมทั้งหมดนะในที่อยู่ใน522ไร่ครับค่ะเห็นตัวรีสอร์ทมันมีอยู่แค่ประมาณ100ไร่เราก็ต้องฟ้องตามที่เขามีชื่อขอบ้านเลขที่ไว้นะครับไม่รู้ชื่อใครเราก็ต้องฟ้องตามนั้นแหละยังต้องติดตามกันต่อไปว่าเรื่องราวที่ยืดเยื้อมานานกว่า8ปีจะได้บทสรุปอย่างไรจะเรียกคืนปอดกับสู่ธรรมชาติได้จริงหรือไม่จะมีใครอยู่เบื้องหลังการครอบครองพื้นป่าที่มีอำนาจเหนือการบังคับใช้กฎหมายหรือเปล่าเหล่านี้ล้วนเป็นบทพิสูจน์ความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอลัมน์หมายเลข7สวัสดีค่ะต่อกันที่สเก็ตข่าวพบกับคุณสอนสวรรค์ค่ะ
สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวนะคะสเก็ตข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องของลีลาการเต้นที่ไม่ใช่รุ่นนี้แต่ว่าเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้นะคะไปกันที่จังหวัดตรังค่ะไปกันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสีเกาค่ะในงานย้อนยุคสุขเกษียณเป็นงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วคนที่มางานนะคะก็พร้อมใจกันแต่งธีมย้อนยุคคือย้อนไปไกลมากค่ะเอามาทั้งทีค่ะพี่ๆชมรมผู้สูงอายุก็เตรียมการแสดงมาด้วยน่ารักแบบพูดไม่ออกเลยนะคะเรื่องเต้นยังไม่หมดค่ะไปต่อกันที่เขตลาดพร้าวในงานรวมรุ่นเพื่อนเก่าโอ้ยก็มีแต่รุ่นใหญ่ล้วนๆนะคะส่วนเรื่องความบันเทิงเหรอคะลีลาแต่ละคนไม่เบาเลยค่ะโอ้ยโยกย้ายสายสะโพกโอ้โหสาวๆมาเห็นเนี่ยอายเลยนะคะส่วนมุมนี้บ้างค่ะเป็นมุมถ่ายรูปรุ่นใหญ่ก็ต้องไม่ยักไปเลยค่ะคุณพี่ท่านนี้พกช่างภาพหวานใจส่วนตัวมาด้วยแล้วก็ยืนถ่ายนิ่งๆไม่ได้ค่ะพี่ก็ตีไมค์เบาๆโอ้ยนึกว่าเป็นกลองเหรอคะคุณพี่คะส่วนคุณพี่ผู้ชายถ่ายเสร็จปั๊บทำอะไรคะคุณพี่คะถ่ายเป็นคลิปแล้วก็จะไปลงเพลงให้เขาว้าวหุยน่ารักอ่ะพี่ขาพี่อัพลงโซเชียลไหนน้องจะตามไปกดไลค์รัวๆเลยค่ะและสเก็ตข่าวส่งท้ายนะคะก็เป็นเรื่องของลีลาที่นี่เขาก็ไม่ธรรมดาตามไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะไปกันที่วัดโพธารามตำบลจระเข้3,000อำเภออู่ทองค่ะในงานสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10กวนกระยาศาสตร์เปิดงานด้วยการตีค้องค่ะตามมาด้วยเสียงโหยโหยโอ้ของบรรดาแม่ๆโดยเฉพาะคุณแม่รุ่นใหญ่มากฟังค่ะทำงานดีค่ะคุณยายคะทีนี้นะคะมาดูการแข่งขันกวนกระยาศาสตร์กันบ้างการกวนเนี่ยก็ดูธรรมดาไปเลยลีลาแต่ละทีมนี่กินขาดมากกว่าค่ะและที่พลาดไม่ได้ทำแล้วต้องกินกินธรรมดาไม่สนุกมันต้องการแข่งขันเกิดขึ้นค่ะแล้วไม่จำกัดรุ่นมีทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่เริ่มแข่งขันใช่ไหมคะค่อยๆกินทีละคำสองคำสักพักไม่ทันใจค่ะคุณพี่เสื้อสีฟ้าส่องไม้ส่องมือไปเลยส่วนน้องคนนี้เรื่องกินน้องไม่เน้นขอเน้นลีลาแล้วกันค่ะโอเคเย้หนูมัวแต่เน้นลีลากายศาสตร์เต็มชามเลยลูกแล้วพบกันได้ใหม่ในสเก็ตข่าวสวัสดีค่ะจบข่าวแล้วติดตามชมรายการเส้นธรรมบันเทิงและละครบวกวิมาลากันต่อนะครับสมพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้มะนาโปโหติขันติโกผู้อดทนย่อมเป็นที่ชอบใจของผู้อื่นส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับพาไปชมบรรยากาศประเพณีงานเจเยาวราชคึกคักทีเดียวนะครับรับงานถือศีลกินเจวันแรกขณะที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ประเมินว่าการกินเจในกรุงเทพปีนี้จะลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องมาจากราคาอาหารเจที่ปรับสูงขึ้นเราไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ